ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของพลเมืองดีนะคะเก็บของได้แล้วก็ส่งของมูลค่าเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ที่แถวแถวศาลเจ้าพ่อเสือที่พระนครเนี่ยนะคะนางนุจนาสมศรีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อเจ๊ไม้แล้วก็นางเทวีโพแก้วเป็นลูกจ้างในร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เก็บกระเป๋าสีดำได้ค่ะเปิดออกมาผงะเลยเงินทั้งนั้นเงินสด 430,000 บาททองคำแท่ง30บาททองรูปพรรณพวกสร้อยคอ30บาทแหวนทองคำอีก10วงน้ำหนักรวม5บาทสร้อยทองพร้อมพระเครื่องสมเด็จวัดปากน้ำเลี่ยมทองอีก1เส้นรวมๆแล้วกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พบว่าเจ้าของกระเป๋าคือชื่อนางสาวดารุณีพงษ์ไพบูลย์เป็นชาวสมุทรปราการติดต่อให้มารับทรัพย์สินคือเขาเนี่ยขนของทั้งหมดขึ้นไปหาตำรวจที่สน.สำราญราษฎร์บอกว่าให้ช่วยตามหาเจ้าของด้วยเจ้าของมาแบบมือไม้สั่นมากบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊ไม้เนี่ยนะคะเพราะว่าหลังจากมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อที่จะเอาไปขายต่อแล้วเนี่ยมาซื้อก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปหาญาติที่ราชบุรีมันนึกขึ้นมาได้ตอนที่อยู่สมุทรสงครามเลยรีบย้อนกลับมานะคะบอกโอ้โหถ้าหายไปเนี่ยเงินที่สะสมมา10ปีจากการขายสลากนี่ศูนย์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมอบสินน้ำใจให้กับทั้งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ไม้แล้วก็พนักงานร้านเป็นเงิน 20,000 บาทด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าเตรียมพิจารณามอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าของร้านและพนักงานด้วยเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนี่เองค่ะเก็บเงินได้ 500,000 บาทก็คืนเจ้าของแล้วทรัพย์สินเยอะมาก